ะชี้แจงในส่วนที่อ้ําโดนเอาภาพไปใช้แอบอ้างนะคะว่าเป็นคนชื่อตาลนะคะก็มันก็ทําให้อ้ําแล้วก็คุณแม่เนี่ยไม่สบายใจนะคะหลายๆคนที่เขาไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเขาก็อาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมาอยู่ในข่าวของพี่จักรจันทร์แบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าเราต้องมาแสดงตัวค่ะก็เลยมาในวันนี้ค่ะย้อนกลับไปตอนแรกหน่อยทราบข่าวได้ยังไงคะว่ามีคนนํารูปเราไปใช้ก็คืออ้ําแบบดูเพิ่งรู้ข่าวเมื่อวานที่ออกข่าวนะคะว่าเขาเอารูปเรามาใช้ซึ่งตอนแรกอ้ําก็ตามข่าวของพี่จักรจันทร์มาตลอดค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้ว่าเขาเอารูปเรามาใช้อ้ําจะรู้จากเพื่อนที่เขาส่งแคปหน้าจอส่งมาให้อ่ะค่ะก็ตอนแรกก็งงก่อนแล้วก็ตั้งสติแล้วก็แบบค่อยๆไล่สเต็ปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราไปอยู่ในชื่อของคนชื่อตาอะไรอย่างเงี้ยไปเกี่ยวข้องตรงนั้นได้ยังไงแล้วใครเป็นคนเอาภาพเราไปใช้ตรงนี้ซึ่งเขาไปทำแบบเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะเอาเราไปแอบอ้างในทางที่เสียหายอะค่ะเห็นว่าภูมิลำเนาก็ตรงกันด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอ้ำเป็นคนเกิดที่จังหวัดอุบลค่ะแต่ว่าตอนช่วงหลังก็คือไปอยู่ที่จังหวัดยโสธรค่ะอย่างพอทราบข่าวว่าตอนที่เป็นภาพเรานี่เราแจ้งใครคนแรกครับพอรู้ข่าวก็โทรหาพี่สาวก่อนเลยค่ะว่าเอ๊ะเขาเอาเราไปเอาภาพเราไปใช้เป็นคนนี้มันจะทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วพี่สาวก็แบบว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราเสียหายนะอะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นภาพหรือว่าเป็นภาพเราตอนแรกอะไม่รู้แต่พอเพื่อนส่งมาเนี่ยเอาภาพเรานี่นาอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกไปไล่เช็คไหมคะว่าใครเป็นคนส่งภาพนี้ตอนนั้นไม่รู้เลยค่ะไม่สามารถไล่เช็คได้เพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นเลยนะคะแต่รู้แต่ว่าคนที่เอาภาพเราไปใช้เนี่ยคือเขาไม่มีความประสงค์ดีแน่นอนค่ะคือเขารู้จักเราเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาก็รู้แบบที่เกิดอะไรอย่างเงี้ยของเราหมดเลยหนูไม่เคยรู้จักเขามาก่อนนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาภาพเราไปใช้ตรงนั้นเพื่ออะไรค่ะมันกระทบกับเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะเตรียมตัวไปแจ้งความอะไรก็คือได้มีการปรึกษากับพี่สาวแล้วคุณแม่แล้วก็ทีมทนายไว้แล้วค่ะก็กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะถ้าใครได้ดูผลกระแสเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าเออเรามีหลักฐานเพิ่มขึ้นมาอีกชิ้นหนึ่งอะไรเงี้ยจากพี่หนุ่มอันนี้ขอบแคปเรียบร้อยแล้วค่ะแคปเรียบร้อยไว้แล้วค่ะอันนี้คือได้คุยกับพี่จันไหมคะในตะกี้ฮะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อกี้คืออ้ามันหน้าเหวอะมากคือตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าพี่จันจะมาอะไรเงี้ยเราก็เหมือนโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนชื่อตาลคือเราไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยค่อนข้างจะตกใจแต่เราได้บอกชี้แจงกับพี่จันอะไรยังไงบ้างตัวเราคือพี่จันรู้อยู่แล้วค่ะว่าไม่ใช่เราแล้วพี่หนุ่มก็อยากให้พี่จันมาเจอตัวจริงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพี่จันได้บอกอะไรเราไหมฮะว่าเอ้ยเขาสบายใจนะที่เรามาแสดงตัวว่าเออไม่ใช่อะไรก็พี่จันเขามีความมั่นใจอยู่แล้วนะคะว่าหนูไม่ใช่คนชื่อตาลเขาก็ได้แต่บอกแบบน่ารักมากเลยค่ะบอกว่าเออขอให้เพลงน้องดังๆนะอะไรเงี้ยพวกเราต้องสู้ๆนะดีแล้วล่ะที่เราออกมาปกป้องตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มันทำให้เราเสียชื่อเสียงไหมคะกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะมันเพิ่งเกิดเมื่อวานแต่ถ้าอ้ําไม่ได้มาแสดงตัวในวันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างอะค่ะแต่ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรทางโซเชียลใช่ไหมคะทางโซเชียลยังไม่มีใครด่าค่ะเห็นแฟนคลับไหมคะออกมาปกป้องว่าเออไม่ใช่นะใช่ค่ะต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาปกป้องเข้ามาบอกว่าเออเราไม่ใช่คนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกพื้นที่สื่อด้วยนะคะที่ให้อ้ําออกมาแสดงตัวว่าเราไม่ใช่คนนี้แล้วก็อยากจะให้คนที่ทําตรงนี้ค่ะออกมารับผิดชอบค่ะถ้าสมมติเราจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยมั้ยคะใช่ค่ะเพื่อให้เป็นตัวอย่างนะคะที่การที่เราเอารูปของคนอื่นไปแอบอ้างไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่ไม่ดีอันนี้ยังถือว่าเป็นข่าวออกมาแบบนี้ยังได้ออกมาแสดงตัวแต่ถ้ามีมิจฉาชีพเอารูปเราไปทำในคดีที่แบบร้ายแรงอ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะอยากให้เป็นตัวอย่างอ่ะค่ะไม่เป็นครั้งแรกของเราเลยหรือเปล่าครับการที่โดนเอารูปไปแอบอ้างเป็นครั้งแรกค่ะที่เป็นข่าวนะคะแต่ว่าอย่างอื่นเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาเอารูปเราไปทำอะไรบ้างบางคนก็เอาไปทำเฟซบอมบ้างอะไรเงี้ยก็พอรู้ค่ะแต่ยังไม่ได้มีแบบเป็นข่าวดังขนาดนี้ค่ะอย่างเรื่องราวครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะใหญ่โตเนาะถ้าคนที่ใช้รูปเราเอาไปแอบอ้างดูเราอยู่ตอนนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาอยากจะบอกอะไรเขาไหมครับก็ได้แต่บอกว่าให้เขาออกมาแสดงตัวแล้วก็ขอโทษค่ะแล้วก็ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไว้ค่ะต้องถามปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีนึงนะคะเพราะว่าด้วยเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากคืออ้ํยังไม่มีการเตรียมตัวอะไรเลยค่ะเมื่อวานยังถูบ้านอยู่เลยค่ะแล้วเพื่อนก็แบบว่าทักมาก็ตกใจงงไปหมดเลยอะค่ะมีคน
มีการสืบสารเราเรื่องไหมว่าคนมือดีคนนั้นเป็นใครเรารู้ไหมฮะตอนนี้เพิ่งจะรู้วันนี้เนี่ยค่ะว่าเป็นคนนี้นะคะตามที่เราได้เห็นแชทกันนะคะเพราะปกติแอมยังไม่ได้รู้ว่าเขามีแชทอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะยังไม่มีการติดต่อไปพูดคุยเจรจากับเขาเลยใช่ไหมครับยังค่ะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะแต่เราสบายใจแล้วน้องวันนี้ค่ะก็ค่อนข้างสบายใจค่ะต้องขอบคุณพี่ๆสื่อนะคะที่ให้อ้ําได้มีพื้นที่มาที่ได้มาแสดงความบริสุทธิ์ใจอ่ะค่ะเราอยากจะให้กําลังใจพี่จันยังไงบ้างคะในฐานะที่เนาะค่ะก็ได้ให้กําลังใจพี่จันไปแล้วนะคะก็เห็นสีหน้าพี่ของเค้าพี่เค้าอ่ะดีขึ้นแล้วเพราะว่าด้วยความชัดเจนต่างๆว่าเราไม่ใช่แล้วก็ไม่น่าจะมีคนชื่อตานะคะทางตัวพี่จันเองจะดําเนินคดีต่อจากนี้ไปถ้าสมมติว่าให้ตานเองเป็นคนร่วมมือด้วยบอกความร่วมมือจากตานี่ตานจะยินดีไหมคะยินดีค่ะแต่บอกก่อนว่าชื่ออ้ำนะคะค่ะชื่ออ้ำตานทิพย์ไงใช่ค่ะเป็นตานทิพย์อยู่นะคะตอนนี้ได้ฉายาเป็นตานทิพย์แล้วเป็นไงบ้างรู้สึกแบบได้รับตำแหน่งเหมือนมอบมงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่จันเต็มที่ใช่ค่ะยินดีช่วยเหลือเต็มที่ค่ะโอเคพี่พึ่งดูก่อน